มันคืออะไรนะครับว่ามาถึงว้าวเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะแยะพี่น็อตพี่น็อตไปส่งกำนันมาแล้วส่งกำนันแล้วครับปล่อยกำนันไปประชุมครับเหรอครับให้เดินกลับเองครับให้เดินกลับเองโอเคว้าวอะไรกันว้าวของใช่ไหมของเยอะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าพี่น้อยก่อนครับผมเพิ่งกลับมาจากฮอกไกโดครับเนี่ยไปทัวร์ไฟไหม้มามันไหม้ไงครับเนี่ยไฟไหม้อยากรู้ใช่ไหมไฟไหม้ไฟไหม้ไม่แต่โชคทัวร์อย่างนี้ไอผมก็ไม่รู้จักหรอกได้ยินมานานแล้วนะอันเนี้ยพอดีคุณแฟนเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับพวกของแบบนี้อยู่นะโอ้ยเขาก็บอกทัวร์ไฟไหม้ไปไหมโทรมาพี่บินคืนนี้นะฮะฮะคืนนี้คืนนี้โอ้ผมก็เอาละสินะโทรมาวันศุกร์ตอนเช้าบินคืนนี้ผมก็เฮ้ยแล้วไงเนี่ยแต่ฟอร์ฟังราคาโอ้ my god ไปฮอกไกโด3คืนนะแค่3คืนทริปนี้เร็วมากไฟไหม้จริงๆอ่ะทีนี้อย่างนี้ของฝากที่มาฝากกันเนี่ยผมก็เลยว่าอันนี้คือคุณนายสั่งคุณนายที่บ้านสั่งผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้ดูด้วยนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ของอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวอธิบายเป็นเซกชันก่อนเซกชันนี้ไดโซอันนี้ของไดโซนะครับซื้ออ่ะอันนี้ไม่ใช่ไดโซนี่คืออะไรครับคือร้านค้าของถูกมากคือร้านค้าที่ของถูกจริงๆเมืองไทยก็มีนะแต่ไอ้ที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมันจะเขียน Made in Japan แล้วก็ขายใน Japan Only ขายเฉพาะในญี่ปุ่นรู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้ชิ้นละทั้งหมดนี้หรือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยนะชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ก่อนชิ้นเนี้ย100เยน100เยนก็ประมาณ30บาทประมาณ30บาท30บาทนะครับอันนี้เป็นชุดคิดซ่อมเสื้อผ้าเสื้อผ้านู่นนี่นั่นกระเป๋าใส่เหรียญใส่เหรียญคือผมชอบมันมากคืออะไรครับคืออะไรมันถูกมาก30บาท30บาทแล้วเนื้อผ้าเนื้อผ้าดูดิเนื้อผ้าดีโอ้โหเนื้อผ้าหนาสาวๆเห็นกรี๊ดคุณแฟนสั่งผมก็ไม่รู้นะแต่อันนี้เขียนไดโซเลยนะนี่เขียนไดโซเลยเห็นไหมเขียนไดโซเลยนะครับเจแปนคอนตี้อันนี้คือที่อะไรไม่รู้ที่สำหรับปักดอกไม้ครับอ๋อในจักรคุณพี่น็อตรู้นี่ครับโอ้ปักให้แฟนบ่อยไม่ใช่หรือโดนปักเนี่ยไม่ใช่ปักดอกไม้เอาไปใส่ไว้ในเนี่ยครับเอาไปใส่ไว้ในจานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดอกไม้แล้วดอกไม้อันนี้โอ้โหไม่ต้องใช้โอเอซิสด้วยรอบรู้อ้าวอันนี้พี่น็อตคิดว่ามันคืออะไรกระเป๋ากระป๋องน้ำอ่ะจ้ะเออที่ใส่ขวดน้ำน้ำเย็นๆ30บาทเฮ้ยที่เมืองไทยเป็นร้อยนะอาจารย์ไม่รู้ครับอันนี้30บาทที่เมืองไทยเป็นร้อยขนาดเป็นแบบอันนี้พวกสติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นเขียนว่าซัปโปโรซัปโปโรก็คือซัปโปโรนั่นแหละแต่ว่าเขามีมาสคอตของเขาเป็นพวกหนูวัวใช่ไหมใช่ใช่ส่วนอันนี้เอาไว้ห้อยอะไรสักอย่างคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้นะครับคิตตี้แต่อันนี้สิอันนี้ให้เดาคืออะไรแอนแอน30บาทใส่100เยน100เยนกระเป๋ารูด10ใส่ตะตังใส่โทรศัพท์ iPad อ๋อไซส์มินิ iPad อ๋อนี่ไงนี่ไงรูปมันมีรูปอยู่มีรูปอยู่เพิ่งเห็นอ๋อ iPad นี้ใส่ได้30บาทเอง30บาทเฮ้ยดูที่เนื้อเจแปนโอนลี่อ่ะคุณดูแล้วกัน30บาทดูเนื้อหน่อยนี่โอ้มีเป็นนี่เหมือนขนๆนี่เป็นขนเป็นผ้าผ้าสังขารด้วยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตอารมณ์ผ้าสักการะโอ้ my god กลับไปซื้อเพิ่มได้ไหมครับรู้มาก30บาทใส่ iPad แล้วไม่เป็นรอยเหมือนผมมันเช็ดไม่เป็นรอยนะจ๊ะนะเช็ดด้วยตัวอันนี้สนใจอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรอาจจะดัดขนตาเนาะใช่ไหมใช่ใช่ดัดขนตาดัดขนตาที่ดัดขนตาที่ดัดขนตาบอกหมายความว่าใส่ปุ๊บแล้วก็ล็อกปุ๊บคีบเลยจ๊ะว่าจะลองอยู่เหมือนกันลองดูคุณนายสั่งมาส่งแต่รูปไงต้องให้คุณนายมารีวิวแล้วเดี๋ยวนี้เขาสั่งของกันทางออนไลน์ใช่ไหมครับส่งรูปมาให้ผมครับเดินหางอกเงื้อไม่เจอไม่ได้เหรอ500เยน500เยน535 150บาทเออประมาณนี้ซื้อมากจนเลย150 106อันนี้ไม่ใช่ไดโซละถือว่าถูกถ้าราคา500เยนไม่ใช่ในไดโซละซื้อเยอะทีนี้อันเนี้ยจริงๆแล้วไม่มีใครสั่งผมอันเนี้ยมีสตอรี่เรื่องราวสตอรี่มีเรื่องราวมีสตอรี่ทัวร์จีนคิวยาว3กิโลเพื่อจะซื้อไอ้เนี่ยไอ้ยี่ห้อเนี้ยนะไอ้ยี่ห้อเนี้ยซึ่งผมไม่รู้จักหรอกครับนะมันคืออะไรทำอะไรที่แม็กซ์หน้าโอ้ที่แปดเย็นชิวแต่
ผมเพิ่งมาสังเกตตอนซื้อแล้วด้วยนะไอตอนซื้อไม่ได้ดูเขาซื้อกันเยอะก็หยิบเลยนะครับปรากฏว่าอะไรมันเขียนว่า 3D สามมิติผมมาดูที่อ๋อเคยเห็นไหมรูปเห็นรูปปะครับมันโค้งขึ้นมารับจมูกกับใบหน้าคือไม่ใช่เป็นมาร์คแบนๆ 2D แบนๆอ๋อนี่มันไปตามโค้งตามมาร์คเป็นรูปหน้าถูกต้องโค้งได้เลยแปะติดทุกสัดส่วนคือมาร์คที่เราซื้อตามร้านทั่วๆไปอะไรร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะแบนๆแล้วพอมันก็จะเว้นบางส่วนในนั้นใช่ไหมเว้นจมูกเว้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้รับโค้งกับใบหน้าถึงคอเลยเนี่ยดีไซน์เขาดีนะอย่างนี้สาวๆนี่เข้าคิวกันจนผมงงมากผมก็เลยต้องไปเข้าคิวเขาบ้างครับโอ้โหเพื่อมาลองใช่ไหมไม่ได้ลองอันนี้มาให้ฝากให้คุณนายอ๋อฝากคุณนายต้องลองใช้แล้วเป็นยังไงต้องมาอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันวิตามินซีคุณรู้ได้ไงวิตามินซีคุณรู้เหรอกินอยู่เยี่ยวนี้อันน่ะผมกินอยู่โอ้ my god DHC ผู้ใหญ่ทันสมุยใช่รุ่นนี้อ่ะผมกินแล้วมันคืออะไรมันคือวิตามินซีวิตามินซีครับสรรพคุณหน่อยดิมันเป็นวิตามินที่ขายดีมากใครไปญี่ปุ่นต้องซื้อยี่ห้อนี้มาเมืองไทยอ่าฮะใช่วิตามินซีแล้วมันจะมีหลายสีหลายแบบหลายแบบ B12 B อะไรทุกอย่างกินแล้วเป็นไงผมกินวิตามินซีกินแล้วผมไม่เคยป่วยเลยโอ้ my god จริงผมกินวันละเม็ดหลังอาหารทุกวันจริงเขาบอกว่ากินวันละเม็ด2เม็ดอย่างเงี้ยเอางี้ประมาณ100เองใช่ถูกผมไปซื้อลิปสติกผมเป็นแฟนลิปสติก DSC เสร็จแล้วเข้าคิวอีกแล้วเหมือนกันผมก็อะไรวะเข้าคิวกันอยู่นั่นแหละก็เลยเอ้าซื้อมาให้คุณนายซะหน่อยครับไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยนะมันไว้ทำอะไรสรุปไว้รับประทานมันก็จะมีมันก็มีหลายสีตอนแรกผมคิดว่าไอ้สบู่เม็ดๆถูหน้าอ๋อแต่อาจจะได้นะวิตามินซีมันก็เป็นไปได้มันอาจจะทำมาแต่ที่ผมกินยี่ห้อนี้เป็นวิตามินซีหรือคุณเข้าใจผิดอะไรเปล่าจริงๆคือมันไว้ถูหน้าหรือเปล่าไม่รู้คุณเผลอกินไปเนี่ยเป็นแคปซูลถ้าไม่เชื่อฉีกดูฉีกไม่ได้เดี๋ยวคุณนายเล่นงานเราต้องอ่านก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจยี่ห้อนี้อาจจะทำหลายแบรนด์อ่ะโอเคอ่ะทีนี้มาดูโซนที่ไม่ใช่ไดโซแล้วข้ามฝั่งมาแล้วนะครับเข้าคิวก็เหมือนกันน้ำหอมว้าวน้ำหอมเมลอดี้น้ำหอมนะครับเขาเขียนว่าขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นเนี่ยFor sale in Japan only เออใช่ไหมอันนี้มีเขียนเลยตรงไหนวะตรงนี้ตาผมก็ไม่นี่นะครับ For sale นะเขียนเลย For sale in Japan only คือผมพยายามหาของที่บอกว่า Japan ในบ้านเราไม่มีนะครับเป็นของฝากคนได้ก็จะรู้สึกคือของราคาไม่ได้แพงไอ้ที่ผมช็อปมาเนี่ยของราคาแบบ100เยน200เยนเอามากินเอามาใช้เองลองเทสเองกินเองแต่คุณภาพ คือเห็นขายในเมืองไทยแล้วแบบน่ากลัวซื้อที่ร้านนี้มานะครับอะไรเนี่ยพาซ่าผมก็จำร้านไม่ได้เดินกัน 1,296 เยน 1,200 ประมาณหารด้วย30อ่ะ30ก็ประมาณ3,400 300กว่าบาทอ่า300 400หมดเรื่องน้ำหอมไปคิตตี้ถุงเท้าซาริโอแสดงว่าจะคุณนายชอบคิตตี้ซาริโอแต่คิตตี้หมดเลยออร์ซิสพลาซ่าเลยเนี่ยซาริโอ540เยน540เยนก็ตกอยู่ประมาณ230ไม่ถึง150 100กว่าบาท180บาทซาริโอไม่รู้พวกแฟนซาริโอออริจินอลโอ้ออริจินอลด้วยลายคิตตี้สวยงามชมพูด้วย Made in Japan เป็นไงล่ะสวยงาม Made in Japan นี่ชื่ออันนี้ซื้อที่ชิโตเซสนามบินนะเขามีเดอเรมอนพาร์คเป็นบูธใหญ่เป็นเมืองเลยเป็นแบบเป็นเหมือนบ้านโดเรมอนเลยโนบิตะอะไรเนี่ยนะครับโดราเอมอนอันนี้จริงๆซื้อมาให้ตัวเองนะเพราะว่าผมมาเกิดในยุคของโดเรมอนโนบิตะเป็นแฟนเลยนะครับสมัยเด็กๆเห็นแล้วเราก็รู้สึกOh my god Made in Japan แต่สูง Japan นี่เขาเก่งเรื่องเอกลักษณ์วัฒนธรรมเขานะกุ๊กกิ๊กใช่พวกการ์ตูนพวกนี้เขาเอามาใส่ในสินค้านะทำเป็นแบบว่าของฝากของระลึกอันนี้คืออะไรที่ปิ่นปักผมป่ะไม่รู้น่าจะปิ่นปักผมไม่รู้อ่านไม่ออกด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยเขาสั่งมาถ้าให้เดานะครับครับมันเป็นทั้งปิ่นปักผมมันเป็นทั้งปิ่นปักผมแล้วที่แค่หู
แค่หูได้ด้วยโอ้โหคันหูแค่เสียบถือว่าเสียบปุ๊บแล้วปอดออกมาแล้วปอดนี่ผู้เชี่ยวชาญจริงนะถามอะไรรู้หมดได้ผมยังไม่รู้แล้วใช่ไหมพี่ไม่มั่วเราอะไม่มั่วหรือก็มั่วคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกคุณนายส่งรูปอย่างเดียวเลยผมก็เปิดรูปให้คนขายดูอย่างเดียวเลยครับเห็นไหมอันนี้คุณพ่อบ้านจำไว้นะว่าคุณแม่บ้านด้วยสั่งพ่อบ้านง่ายมากส่งรูปอย่างเดียวอย่าไปอธิบายไม่เข้าใจไม่เข้าใจเอารูปนะรูปส่งชี้ดูนะตอนซื้อก็ชี้ดูทำอะไรนี่ชี้เรื่องนึงชี้ดูว่าอะไรเนี่ยซองใส่อะไรสักอย่างเนาะเป็นกระเป๋าครับอาจารย์เหรอกระเป๋าทำอะไรกระเป๋าใส่การ์ดใส่สมุดแบงค์ครับอ๋ออันนี้มีรูปผมก็ไม่ได้ดูอีกแล้วนะเอาไว้ใส่ของได้โอ้โหนี่ถ้าผมไปซื้อผมรูปบอกมีรูปบอกนี่เห็นไหมข้อพิเศษของญี่ปุ่นครับคุณไม่ต้องพูดสื่อสารบอกดูรูปนะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ฉันจะขายของแหละขายของดูรูปเอาแกเอารูปไปดูจบเลยโอ้ใช่รู้เลยใส่ไว้ใส่อันนี้บัญชีธนาคารเชื่อไหมเข้าร้านคิตตี้เนี่ยกระเป๋าแฟบแต่อันเนี้ยก็หลักร้อยแต่ผมก็ว่าแพงอยู่ดีเพราะผมไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่สาวๆเขาชอบไงเขาชอบก็ตามใจเอาหน่อยเอานี่อันนี้นี่คือของผมทั้งหมดเนี่ยของคุณนายโอ้โหอาจารย์มีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวโอ้โหน่าสงสารมีชิ้นเดียวคืออะไรครับคืออะไรครับตอนนี้มาสคาร่าไม่ใช่เฮ้ยที่ปิดผมขาวเมืองไทยไม่มีขายโอ้ทีนี้อันนี้มันเป็นแปลงนะผมหมุนๆออกมามองไกลๆนี่เฮ้ยมาสคาร่านะเฮ้ยมาสคาร่าจริงๆคุณคิดว่ามาสคาร่าไม่ใช่ครับที่ปิดผมขาว100กว่าบาทเดี๋ยวนี้อายุเยอะขึ้นไงมันมีผมขาวแซมๆเนี่ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่งๆๆอาบน้ำเสร็จก่อนออกจากบ้านแต่งๆมาสักหน่อยนึงเขามีหลายสีแต่นี้ผมเลือกสีดำเพราะคนไทยไงเห็นไหมโอ้นี่ความลับเปิดเผยเลยนะเนี่ยความลับเปิดเผยที่คุณเห็นดำๆดำมาแบบโอ้โหดูหนุ่มมากดูเปล่าเลยไอ้นี่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่ตอนเช้าความลับเลยความลับหลุดแล้วแป๊บเดียวใช้ดีมากขอบอกเพราะว่าผมใช้มาประมาณสัก 6-7 ปีละนะครับนี่คือความลับเลยนะครับนี่มองตาเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวจะขโมยหายสนใจคือเราอยากรู้ไงว่าไปใช้ตอนไหนใช่ยังไงคืออันนี้ของผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะครับให้ดูอันนี้ยังไม่เพิ่งแกะเลยนะอารมณ์ก็เหมือนมาสคาร่าใช่ๆเหมือนกันเลยอ๋อแล้วก็แปรงแล้วก็ปัดแปรงใช่แต่ต้องรอให้แห้งนานไหมครับแป๊บเดียวแล้วก็ล้างออกง่ายซื้ออะไรไปอันนี้หมดชุดหนึ่งยังไม่พอนี่ยังมีอีกกระเป๋าหนึ่งครับโอ้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหนี่กระเป๋าอื้อหือล้นเลยทั้งกระเป๋าเดี๋ยวอธิบายตรงนี้อันนี้เดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนครับนะครับ